คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวแคนว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเชฟม่อนมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของคุณม่อนครับที่อยู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนกลายเป็นเหตุการณ์ชวนหลอนขึ้นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาชีวิตยิ่งกว่าละครมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณเชฟม่อนกันเลยครับสวัสดีครับคุณเชฟม่อนสวัสดีครับพี่แจ็คเป็นไงเสียงชัดไหมคะชัดเจนชัดเจนครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่ปากช่องค่ะอยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่อากาศเย็นสบายดีนะฮะก็อาทิตย์นี้อาทิตย์นึงมี3ฤดูนะคะตอนนี้ทั้งฝนทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวแล้วตอนนี้ณวินาทีนี้ไปในทางไหนก็ตอนนี้อากาศเย็นค่ะเพราะฝนตกตอนกลางวันอากาศเย็นสบายทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวโอกาสป่วยสูงมากนะก็ใช่ครับวันนี้ก็รู้สึกเจ็บคอนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยวันนี้ไม่เป็นไรแต่คุณเชฟม่อนกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกถูกไหมครับครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสองอย่างเลยติดตามมานานแล้วด้วยฟังสดด้วยเหรอใช่จบรายการไหมฮะพี่แจ๊คก็จบบ้างไม่จบบ้างเมื่อกี้ก็ภาพตัดไปเลยแล้วแต่ความแข็งแรงของหนังตาใช่นะฮะเดี๋ยวนะคุณเชฟม่อนในที่นี้คือเป็นเชฟใช่ไหมฮะเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมเขาใหญ่เป็นโรงแรมหนึ่งในเขาใหญ่แสดงว่าทำอาหารอร่อยดีก็อร่อยแหละก็อร่อยต้องอร่อยแหละคำว่าเชฟก็ต้องอร่อยอยู่แล้วอันนี้ถนัดไปอาหารแนวไหนครับเนี่ยก็จะเป็นทั้งอาหารไทยค่ะอาหารไทยใช่แต่เราต้องทำไข่เจียวอร่อยหยอกนะฮะเดี๋ยวพักเรื่องของกินไว้ก่อนมาว่ากันถึงเรื่องนี้น่าสนใจครับใช้ชื่อเรื่องว่าชีวิตยิ่งกว่าละครเรื่องเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของคุณม่อนเองใช่คุณแจ๊คใช่เป็นยังไงครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นพูดถึงเรื่องนี้ที่ไรก็น้ำตาคลอทุกครั้งนะคะถ้าเกิดเล่าไปบางทีอาจจะมีแบบไอ้นี่บ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะแสดงว่ามันสะเทือนใจมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเตรียมตัวรอเลยเชิญฮะก็สวัสดีพี่แจ็คนะคะทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับคืออยากให้ฟังเป็นเรื่องเล่าสนุกหรือว่าแบบฟังเป็นเรื่องเล่าเฉยๆนะคะอย่าไม่ต้องไปขุดคุยหาความจริงนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับคนที่เขายังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะครับแล้วก็จะขอใช้นามสมมุติของตัวละครนะคะดีครับย้อนไปเมื่อ26ปีตอนนั้นพี่ก็อายุ13ปีเนาะอยู่ม.1ครับจะมีเพื่อนรักกันมากเลยจะมี4คนก็จะมี2คนแรกนี่ตั้งชื่อให้เป็น1กับ2แล้วกันเป็นเพื่อนผู้หญิงทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกคนให้ชื่อว่าลินแล้วก็มีตัวของพี่เองเราจะเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทั้งหนึ่งกับสองเนี่ยครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะสมบูรณ์ฐานะดีก็จะไม่ขัดสนอะไรมากมายส่วนทางบ้านพี่ก็จะไม่ขัดสนเหมือนกันแต่ก็จะไม่ถือว่าจะไม่เข้ากันหนึ่งกับสองส่วนครอบครัวของต้นเรื่องนี้ก็คือครอบครัวของลินจะเป็นครอบครัวที่คือถือว่ายากจนเลยค่ะแล้วก็พ่อแม่หย่าร้างแยกทางกันแม่เนี่ยทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กค่ะทิ้งไปแบบไม่สนใจใยดีเลยก็ไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่แต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีพ่อไม่แต่งงานใหม่แต่ด้วยความที่ว่ามีลูกเยอะคือลินเนี่ยจะมีพี่น้องพ่อเดียวกันเนี่ย3คนเป็นพี่ชาย2คนแล้วลินเป็นคนเล็กแล้วก็จะมีพี่สาวต่างพ่ออีกคนนึงคนนี้พี่ตั้งชื่อให้ว่าพี่ยุ้ยละกันจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องนี้พ่อเนี่ยก็ต้องทำงานหาเงินค่ะส่งเพื่อจะส่งให้ลูกเรียนสูงนะคะ
ก็เลยทิ้งลูกเด็กทั้งสี่คนเนี่ยให้อยู่ดูแลกันพี่ยุ้ยซึ่งเป็นพี่สาวคนโตต่อให้เป็นน้องที่ต่างพ่อแต่แกก็รักน้องๆมากเลยนะคะรักมากกว่าตัวเองอีกสมมุติว่ามีไข่เจียวหนึ่งจานเนี่ยแกจะตัดออกเป็น3ส่วนให้เท่าๆกันเพื่อแบ่งให้น้องกินให้น้องกินให้อิ่มตัวเองคือจะกินข้าวแค่คุกกับพริกน้ำปลาหรือเก็บผักกระถินริมรั้วเนี่ยคือกินใช้อย่างเงี้ยไปวันๆแล้วก็จะพร่ำสอนน้องๆว่าถ้าบ้านใครเรียกไปกินข้าวหรือชวนไปกินข้าวอย่าไปกินข้าวบ้านคนอื่นเพราะบ้านเราจนเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตอบแทนเขาเมื่อไหร่น้องๆก็ทำตามคำสั่งของพี่อย่างดีนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนน้องชายสองคนเนี่ยคนโตเนี่ยกับคนกลางอ่ะเขาจะเก่งเรื่องศิลปะงานศิลป์เก่งมากส่วนรัตดานี่ก็จะเป็นเด็กที่เรียนไม่ฉลาดนะคะอุ้ยขอโทษนะคะเด็กออกจืดไอ้นี่ไปคือลินเนี่ยก็จะแบบเป็นเด็กที่ว่าเรียนไม่ฉลาดพอพวกพี่เรียนจบชั้นประถมเสร็จต้องขึ้นมัธยมเนาะทางพี่ยุ้ยก็คิดว่าคือพ่อหาเงินอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะคงจะส่งน้องเรียนไม่ได้แน่ๆก็เห็นว่าน้องชายสองคนนั้นคือโอเคโตแล้วเดี๋ยวให้ดูแลน้องๆละกันพี่จะต้องไปช่วยพ่อหาเงินก็เลยปล่อยเด็ก3คนเนี้ยให้ดูแลกันเองก่อนที่จะไปก็เข้ามาหาคุณยายของพี่มาฝากฝังให้ช่วยดูแลเด็กๆ3คนนี้หน่อยนะถ้าขัดสนอะไรก็ให้ช่วยเหลือไปก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูก็จะส่งมาให้คืนอะไรอย่างนี้นะคะพอเราขึ้นชั้นมัธยมค่ะมันต้องไปเรียนอีกตำบลหนึ่งซึ่งก็จะไกลจากบ้านประมาณ 7-8 กิโลสมัยนั้นก็ยังไม่มีรถจักรยานไม่มีอะไรกันนะคะก็คือการจะไปโรงเรียนก็จะต้องนั่งรถโดยสารประจำทางส่วนตัว1กับ2นี่เขาจะดีหน่อยเขาจะมีคุณลุงรอไปรับไปส่งเพราะเขาจะมีรถส่วนตัวส่วนตัวของพี่แล้วก็ลินจะรอไปโรงเรียนพร้อมกันทุกวันจะเป็นอย่างนี้7:10คือนัดกันแล้ว7:10เราเจอกันก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น1กับ2จะไปโรงเรียนแต่เช้าตั้งแต่6:30เข้าไปกันแล้ววันนั้นพี่ตื่นสายดูเวลาอุ๊ยตายห่าแล้ว7:30แล้วไอ้ลินมันต้องไปก่อนแล้วแน่เลยเราก็รีบแต่งตัวกุลีกุจอออกไปพอไปเห็นบ้านลินเปิดประตูบ้านข้างบนอยู่เราก็ไปยืนเรียกอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ตอนนั้นมัน7:30แล้วที่ไม่มีเสียงตอบรับเอาไงดีเราก็เลยโอ๊ยไม่รอแล้วเดี๋ยวเราไม่ทันรถเราก็รีบวิ่งไปขึ้นรถโดยสารประจำทางก็ปรากฏว่าพี่ก็ต้องเรียนสายค่ะก็โดนทำโทษให้ยืนรอหน้าเสาธงทำโทษทำอะไรเสร็จก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่ชายของลินเราก็เลยสอบถามว่าเนี่ยลินไม่รอเลยวันนี้แต่หนูก็มาสายแหละพี่ชายก็เลยบอกว่าวันนี้ลินเขาไม่มาโรงเรียนนะเขาไม่สบายเห็นว่าปวดท้องประจำเดือนมาไม่ได้มันอยู่บ้านเราก็เลยว่าอ๋อมีหน้าล่ะไม่ได้ปิดประตูบ้านแล้วก็ดิ้นแล้วก็เข้าใจเนาะเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปบอก1 กับ 2ว่าเนี่ยลินมันไม่สบายนะถ้าเลิกเรียนไปเร็วอ่ะช่วยไปดูมันให้หน่อยสงสารมันมาอยู่คนเดียว1 กับ 2ก็ตกปากรับคำโรงเรียนเลิก1 กับ 2ก็กลับก่อนเพราะคุณลุงมารอรับพี่กับพี่ชายของดินก็รอขึ้นรถประจำทางพอรถหรือสารประจำทางจอดถึงบ้านค่ะก็มีเสียงชาวบ้านตะโกนเรียกบอกว่าไอ้หนูกูเห็นชาวบ้านเขาวิ่งไปดูเขาบอกว่าน้องมึงตาย มันจริงหรือเปล่าคนลุกมันจริงหรือเปล่ามึงที่ไปดูกันเร็วคุณพี่ก็ตกใจคุณเจ๊กตกใจมากเราก็รีบวิ่งกันไปก็เจอ1 กับ 2กำลังยืนร้องไห้พอเห็นเรามันก็เข้ามากอดร้องไห้มันก็บอกว่าลินตายแล้ว1 กับ 2เล่าว่าพอตัวเองได้มาถึงบ้านปั๊บก็รีบมาตามที่พี่บอกเลยรีบเข้ามาดูลิน
เขาบอกว่าได้ยินเสียงพัดลมเปิดเสียงดังมากแล้วพอเดินเข้าไปคือบ้านของลิงเขาจะเอาขวดน้ำอัดลมขวดละลิตรนะคะใส่น้ำดื่มเอาไว้ดื่มกันเห็นขวดน้ำวางกระจัดกระจายพร้อมกับร่างของลินที่เปื่อยกายอยู่ผมเผ่ายุ่งเยิงคือลินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อมีหนังข้างปวดนะคะแต่สภาพศพของลินคือมันแห้งอ่ะพี่แจ็คมันแห้งมันแก้มมันตอบมันฟุบผอมไปเลยอ่ะชาวบ้านก็มุงเต็มมาดูเต็มก็โทรไปบอกได้โทรไปบอกทั้งพี่สาวทั้งพ่อทั้งแม่ของลินอยู่กรุงเทพสมัยนั้นการเดินทางก็จะค่อนข้างลำบากจากกรุงเทพมาบ้านใช่ก็ใช้เวลาหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็คือก็ต้องรอพ่อแม่ของศพนะคะถึงจะทำอะไรได้แล้วคือเราทำอะไรไม่ได้ค่ะเราต้องรอพ่อกับแม่ของลินมาถึงกับสองทุ่มค่ะทางตำรวจก็เข้าไปคุยว่านี่นะศพน่ะตายแบบผิดธรรมชาติคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จะทำคดีก็คือจะต้องเอาส่งศพไปชันสูตรแล้วคือเขาไม่มีเงินกันนะคะคุณแจ็คไม่มีเงินในการส่งศพไปชันสูตรใช่เงินที่ติดตัวมาก็คือเอาเหมารถกลับมางานศพลูกหมดแล้วนะคะโอ้แล้วสมัยก่อนชันสูตรศพต้องเสียเงินด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้เราก็ไม่รู้ในตรงนั้นคุณเจสแกก็เลยตัดสินใจไม่เอาไปค่ะไม่เอาก็คือช่างมันถือว่าเบญกรรมเขาคิดอย่างนี้นะคะแต่เราเป็นเราตอนนั้นเราก็ยังเด็กเนาะเราก็ยืนฟังทำไมครับเพื่อนเราทำไมเพื่อนเราไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างนี้เราก็คิดเนาะก็ยังพูดกันหนึ่งกับสองว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะใครทำมันแบบเราก็คิดไปไงพี่ก็จัดงานรดน้ำศพในตอนนั้นเลยพอเข้ามาถึงเพราะว่าไม่ทำคดีแล้วก็อ่ะรดน้ำศพเราสังเกตเห็นตาเพื่อนเราข้างหนึ่งหลับไม่สนิทค่ะพี่เจ๊เหมือนตายตาไม่หลับใช่ก็ทักกันชาวบ้านเขาก็ทักกันทุกคนนะคะแต่ชาวบ้านก็ดีพี่แจ๊คเขารู้ว่าบ้านนี้ไม่มียากจนใครมีซักเฟงมีแตงแล้วก็เอาแบบขนมาช่วยกันค่ะเพื่อให้มันเสร็จงานสวดศพคืนแรกหมากับแมวค่ะวิ่งไล่กันไล่กันมาใต้โลงศพเนี่ยแล้วลืมเล่าอีกช็อตหนึ่งคือศพต้องฉีดฟอร์มาลีนใช่ไหมคะแต่หมอมาถึงอ่ะบอกว่าฉีดไม่เข้าแล้วเพราะว่าศพตายนานเกิน8 ชั่วโมงเลยเราเลยมาคิดว่าเฮ้ยแสดงว่ามันต้องตายตั้งแต่9 โมงเช้าประมาณ8-9 โมงเช้าอ่ะหลังจากที่เราไปเรียกมันไม่กี่นาทีเรายังรู้สึกเสียใจว่าทำไมเราไม่ขึ้นไปดูเพื่อนเรายังรู้สึกเสียใจมากอ่ะเนี่ยมาคืนสวดศพคืนแรกหมากับแมววิ่งไล่กันมีคนฟังสวดก็ประมาณ10 กว่าคนค่ะไม่เยอะก็แตกตื่นกันทั้งพระทั้งโยมสักพักเป็นลมพายุพี่แจ็คทั้งที่เชฟมันเงียบสงัดหมดนะมันเป็นลมพายุค่ะมันตีดอกไม้ที่วางอยู่บนโลงศพหน้าศพหล่นหมดเลยแต่กระถางทูบนะกระถางทูบไม่หล่นคุณยายพี่ก็เลยเข้าไปจุดธูปบอกว่ามีอะไรจะบอกอะไรก็ให้ไปเข้าฝันก็เงียบไปลมก็หยุดเลยนะคะเงียบสงัดทันทีเลยนะคะคุณแจ๊คเป็นเรื่องที่ตลกเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะทุกคนก็มองหน้ากันแบบแปลกใจก็ช่วยกระโดงไม้ขึ้นอะไรเหมือนเดิมก็ยังไม่มีอะไรค่ะวันที่3คือจะต้องเผาแล้วเพราะว่าเอาไว้นานไม่ได้เพราะศพไม่ได้ฉีดยาทำพิธีตอนเช้าจะออกไปเหมือนเดิมค่ะพี่แจ็คลมพายุพัดจนยอดไผ่นะคะตีลู่ลงถึงพื้นดินเลยค่ะชาวบ้านก็พูดกันโหมันต้องเฮี้ยนแน่ๆเลยเนี่ยมันตายมันไม่ได้รับความยุติธรรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ศพก็เริ่มมีกลิ่นบางคนก็ไม่ไหวแล้วต้องไปรออยู่วัดเดี๋ยวไปรออยู่ที่วัดแล้วกันวัดกับบ้านก็อยู่ห่างกันประมาณครึ่งกิโล500 เมตรก็จะประมาณนั้น
คนไหนพอจะเดินไปได้ก็เดินกันไปค่ะเดินเอาศพไปวัดกันบรรยากาศพอไปถึงวัดทั้งลมทั้งฟ้าเหมือนฝนจะตกทั้งนกทั้งกาพี่แจ็คบรรยากาศมันเหมือนในละครที่เราดูว่าหนังผียิ่งเขียนที่มันเป็นอย่างนั้นเลยนะมากามันมาคุมันดูแบบมันเหมือนจะมีอะไรทุกอย่างใช่ป๊อกทุกอย่างมันมาหมดมันมาครบเต็มหมาเห่าหมาหอนนะท่านที่เป็นกลางวันนะคะชาวบ้านก็เหมือนเดิมค่ะล่ำลือกันปากชาวบ้านนะคะโหมันเฮี้ยนเนี่ยมันเฮี้ยนมากเลยเนี่ยขนาดศพเด็กนะเนี่ยเขาพูดกันก็วินรอบเมนเสร็จทำพิธีเสร็จบ้านนอกก็จะต้องให้ดูหน้าศพนะคะก่อนที่จะเผาใช่ไหมเปิดโลงให้ดูก่อนเปิดโลงให้ดูลุงสับเปลือเปิดถึงกับพังอ่ะค่ะทำไมอ่ะแกก็ยังไม่พูดอะไรนะคะคนลงมาปั๊บแกก็เรียกมาบอกอ้าวที่พังอ่ะคือที่พังอ่ะคือลุงสับเปลือใช่แกยังไม่พูดอะไรนะแกพูดแค่ว่าอ้าวญาติพี่น้องใครที่จะดูศพให้ขึ้นมาดูแต่คนที่จิตไม่แข็งไม่ต้องขึ้นแต่คำพูดเนี้ยชาวบ้านได้ยินทำให้ยิ่งอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะคือชาวบ้านใช่ใช่พอชาวบ้านได้ยินโอ้โหแสดงว่ามันต้องมีอะไรใช่พี่ก็รีบไปคนแรกเลยเพราะที่เราเป็นเพื่อนเนาะเราอยากเห็นเพื่อนเขาสุดท้ายเนี่ยพี่กับอันหนึ่งจะส่งแล้วก็ชาวบ้านอีกกรูกันมาข้างหลังเต็มดันเราดันเราอยู่คนแรกเขาก็เปิดออกเปิดผ้าออกเราเห็นเรามองที่แขนก่อนนะคะพี่มองที่แขนก่อนไม่มองหน้าจากวันแรกเพื่อนเราผอมแห้งเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกแต่พอนี้เราเห็นมือมันอืดมันบวมมันเห็นเส้นเลือดคือเหมือนเราเอานิ้วจิ้มปั๊บมันจะแตกเลยนะกำลังเป่งๆใช่เราค่อยๆเลื่อนสายตาเราขึ้นไปมองที่หน้าแจกครับมันพังอะแบบมันจะถอยก็ถอยไม่ได้เพราะข้างหลังเขาดันเราอยู่ครับลูกตาทั้งสองลูกที่เขาบอกว่าลูกตาคนมันเท่าไข่เป็ดไข่ห่านคุณแจ็คทะลักออกมาหมดเห็นเส้นเลือดทุกเส้นพร้อมกับผ้าที่เขาปิดปากลิ้นมันก็ดันผ้านั้นออกมันเป็นอะไรที่มันภาพที่มันติดตาภาพที่มันประโยชน์มันหดหูมากนะโอเคใช่เราก็หลับตาหันหลังแบบดันคนออกไปลงข้างล่างชาวบ้านก็พูดกันหมดว่าโอ้โหมันแย่มันไม่มีใครกล้าขึ้นใต้ดอกไม้ตกไม้จันแล้วอ่ะพี่แจ๊สครั้งมรรคทาทกวัดเอโคศกนะเขาก็เลยประกาศออกมาว่าคนที่ไม่กล้าขึ้นมาใส่ดอกไม้จันทร์ให้ฝากญาติพี่น้องพ่อแม่เขาขึ้นมาทางญาติพี่น้องนี่ก็เอาถาดไปเดินเก็บดอกไม้จันทร์ไม่มีใครขึ้นเลยครับพี่แจ๊คไม่มีใครขึ้นสักคนเลยนะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเขาสี่ห้าคนเก็บใส่ถาดทำพิธีใส่ไฟเผาเสร็จก็ทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่บ้านยายของพี่คือจะอยู่ห่างจากบ้านของลินเนี่ยประมาณแค่50-60 เมตรก็ไปนั่งคุยกันยายก็เลยพูดว่าสงสารมันเนาะคือเห็นสภาพคือเรารู้แหละยายบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นศพที่ถูกจากการโดนบีบคอบีบอะไรอย่างเงี้ยถึงได้เป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็แบบมันก็อยู่ในอาการเศร้าเสียใจนะคะเนาะผ่านไป4 ทุ่มลุงสับปะเลอเข้ามาตามพ่อกับแม่พี่สาวของลินที่บ้านบอกว่าศพเผาไหม้ไม่หมดเหลืออะไรรู้ไหมครับพี่แจ๊ครับเหลือหัวใจกับเผาไม่ไหม้โอ้โหครับมันทุกคนก็ตกใจพี่ยุ้ยก็รีบวิ่งมาที่บ้านคุณยายของพี่มาเล่าให้ฟังยายก็บอกให้รีบออกไปจุดธูปบอกมันแล้วก็เข้าไปที่ไปช่วยสับปะเลอพี่บอกมันไม่ต้องห่วงครับเผาอยู่นานร่วมเป็นชั่วโมงค่ะพี่แจ๊ค
ถึงยอมไหมหลังจากนั้นก็ผ่านมาได้3วันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเข้าคืนที่4วันที่4เริ่มมีชาวบ้านพบเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่นั่งอยู่ที่บ้านเจอหน้าบ้านของลินเนี่ยเขาจะมีม้าหินอ่อนนั่งหันหลังอยู่แต่พอหันมาก็ลูกตาดูออกอยู่ออกจากเบ้าอะค่ะหลอกเขานะคะชาวบ้านที่สัญจรไปมาคือจะไปร้านค้าก็คือต้องผ่านบ้านของลินเพราะบ้านเขาอยู่ทางไปร้านค้าเริ่มหลอกชาวบ้านใครผ่านไปก็เจอใครผ่านไปก็เจอก็เริ่มเป็นเรื่องเล่ากันในหมู่บ้านค่ะครับโหมันเฮียนมากเลยจนวันที่7คุณพ่อกับคุณแม่ของพี่จะต้องไปดูไร่ดูสวนก็จะมีรถอีแต๊กเก่าๆขับไปคุณพ่อคุณแม่เล่าว่าตะวันยังไม่รับขอบฟ้าเลยค่ะเพิ่งจะ 5:00 น.เนี่ยครับเหมือนกันค่ะเห็นทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะพอถึงบ้านลินเห็นนั่งอยู่หันหลังอยู่แกจำได้เลยว่านั่นคือลินแน่นอนครับพอหันมาก็เหมือนกับที่คนอื่นเห็นค่ะลูกตาก็ทักออกจากเบ้าหลอกคุณพ่อกับคุณแม่แต่คือท่านไม่กล้าเล่าให้พี่ฟังตอนนั้นพอไปถึงบ้านท่านบอกแค่ว่าเอ้าวันนี้รีบอาบน้ำกินข้าวขึ้นบ้านแต่วันแล้วคืนนั้นพี่ก็ฝันฝันว่าลินมาหาพี่แต่มาในสภาพที่ปกติพี่ก็ทักถามว่าลินมึงตายแล้วมึงมาทำอะไรลินตอบพี่ว่ากูจะมาล่ามึงพี่ก็ถามตอบกลับไปอีกว่าเออกูถามหน่อยเป็นไรมึงถึงตายลินเขาก็ตอบพี่ว่ามีคนทำให้กูตายคราวนี้เราก็ได้ความเป็นเพื่อนแล้วพี่ก็เลยถามต่อนะว่าทำไมมึงไม่ไปแก้แค้นมันล่ะลินชี้มือขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับพูดว่าเบื้องบนเขาไม่ให้ทำมันเป็นบาปแล้วเขาก็พัดหายไปเหมือนอากาศก้อนนะคะเป็นกลุ่มเมฆหายไปเลยพี่ก็ตื่นมาตอนเช้าก็มาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้คุณยายฟังคุณยายก็เลยปรึกษาตอนนั้นทางพ่อกับพี่สาวของลินยังไม่กลับก็บอกเนี่ยม่อนมันฝันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็บอกเอ้าเราจะทำอะไรได้เพราะว่าเราไม่เอาเราไม่ทำเรื่องคดีแล้วเราก็พูดอย่างนี้ยายก็บอกว่าแต่กูอยากรู้ว่าใครมันเป็นคนทำแต่ทางพ่อกับพี่สาวของดินก็บอกเขาไม่อยากรู้เขาก็จะขอกลับกรุงเทพพร้อมกับจะเอาลูกทั้งสองคนลูกชายนั้นไปด้วยเพราะเขาหวังลูกชายเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันจะลาครูจะเอาไปด้วยแต่คุณยายพี่แล้วก็บ้านของเจ้าหนึ่งเจ้าสองอยากรู้เรื่องนี้ค่ะยังไงก็ต้องอยากรู้ให้ได้ก็เลยไปหาคุณยายท่านหนึ่งแกจะไม่ใช่ร่างทรงนะคะที่บ้านพี่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกนักเรียนธรรมค่ะนักเรียนธรรมนักธรรมนักธรรมใช่แกจะนับถือศีลแปดปฏิบัติเพ่งคัดมากและแกจะไม่ค่อยคือแบบจะไม่รับดูให้ใครถ้าว่าไม่ลำบากจริงๆนะคะเห็นปั๊บแกก็บอกเลยว่าจะมาเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขามาด้วยน้องเขามาด้วยก็บอกนี้เลยแล้วแกก็บอกเลยว่าน่าสงสารเนาะตายไปก็น่าสงสารยังไม่ถึงอายุไขแต่ตายยายพี่ก็เลยถามว่าช่วยบอกหน่อยว่าใครทำมันแกเลยบอกว่าเป็นคนใกล้ที่มาจากแดนไกลแจ็คฟังนะคะเป็นคนใกล้ที่มาจากแดนไกลใช่เป็นผู้ชายผิวสองสีแต่ตอนนี้เขากลับไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วเราเลยมานึกถึงเพื่อนบ้านรอบข้างค่ะคุณแจ็คมีบ้านเพราะบ้านของลินเนี่ยคือมันจะไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะคะบ้านนอกเราเนาะก็จะเป็นบ้านต่อกันมีบ้านที่ติดกันเลยมีลูกชาย
เขาไปทำงานเป็นกะลาสีเรืออยู่ภาคใต้และเขาได้กลับมาบ้านวันที่ลินเสียชีวิตเขาอาศัยอยู่กับแม่ที่ตาบอดข้างหนึ่งแม่เขาก็ยังบ่นเลยว่าไม่รู้มาทำอะไรมาแค่วันเดียวมันก็รีบกลับไปเลยขนาดไม่ได้กลับบ้านมาตั้ง 4-5 ปีเขามาแค่วันที่ลินตายพอเช้าวันนั้นคุณเขารีบเก็บเสื้อผ้ากลับไปเลยค่ะไทม์ไลน์มันได้ด้วยนะใช่ เราก็ได้แค่สงสัยไงพี่เจสก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันไม่มีหลักฐานใช่เรื่องผีลินเนี่ยที่ว่าหลอกชาวบ้านพอระยะเวลามันเริ่มนานนะคะมันก็เริ่มจางเริ่มจางไปจางไปทางฝ่ายพ่อกับพี่ยุ้ยเนี่ยแล้วก็พวกพี่ๆเขาที่เรียนจบกันหมดแล้วก็เริ่มทำงานเก็บเงินเพื่อจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ก็รื้อบ้านหลังเก่าที่ว่าลินเสียชีวิตนะคะก็รื้อทิ้งเพราะมันเป็นบ้านเก่าแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จก็ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ปกติก็เอาสายสินเอาพยันตีใส่ประตูบ้านเพราะว่าก็บอกว่าทำไว้ก่อนแต่ยังไม่กลับมาอยู่เพราะตัวเองก็ต้องเก็บเงินหาเงินก่อนพอกลับไปกรุงเทพเช้าวันต่อมาก็เห็นพ่อของลินกลับมาพ่อของลินเล่าให้ฟังว่าลินไปเข้าฝันพ่อค่ะก็เข้าบ้านไม่ได้จะกลับมาอยู่บ้านพ่อก็เลยมาตัดสายสินดึงพยันออกด้วยความที่รักลูกเพื่อจะให้ลูกเข้าไปอยู่ใช่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วแกก็ให้เบอร์โทรกับคุณยายกับคุณน้าของพี่วายว่าถ้ามีอะไรก็ให้โทรหาผมนะเบอร์นี้ก็กลับไปอีก4-5 ปีค่ะพี่แจ๊คบ้านพี่หมู่บ้านพี่ก็มีโรงงานรับซื้อไม้ยูคาเข้ามาตั้งก็จะมีพวกคนงานที่เขาจะต้องมาบุกเบิกงานก่อนมีวัยรุ่นผู้ชาย3คนมาหาบ้านเช่าค่ะน้าสาวพี่ก็เลยคิดขึ้นได้อ๋อนี่ไงบ้านเอลินนี่ไงอยู่เฉยๆเสียดายปล่อยไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะล้างครับก็โทรปรึกษาทางคุณพ่อของลินพ่อของลินก็ถ้ามาอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องให้อยู่ก่อนเดี๋ยวคุยราคาเรื่องค่าเช่ากันเด็กคนนั้นเขาก็ถามว่าต้องเก็บค่าล่วงหน้าไหมครับพ่อดินก็ไม่ต้องเขาอยู่ไปก่อนเลยให้อยู่ก่อนเด็กวัยรุ่นก็ขนเสื้อผ้าขนอะไรมาอยู่ก็ธรรมดาครับวัยรุ่นนะคะก็มาถึงวันแรกก็ดื่มกันสังสรรค์กันมีแอลกอฮอล์วันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคืนแรกพอคืนที่สองไม่ดื่มกันแล้วเพราะว่าวันต่อมาเจ้านายจะต้องเข้าโรงงานมาตรวจโรงงานวันนี้ดื่มไม่ได้ก็เข้านอนกันเดียววันจะบอกลักษณะบ้านของดินนะคะก็เขาจะทำเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านปูนชั้นเดียวก็จะเป็นห้องโถงกว้างเลยยังไม่กั้นห้องใดทั้งสิ้นเป็นแค่โถงกว้างแล้วก็จะมีตู้ไม้เก่าๆที่ของพ่อลินเอามาจากบ้านหลังเก่ามาไว้ในบ้านในคืนที่สองเนี่ยเขาก็พากันเปิดทีวีไว้แต่ปิดไฟค่ะสามหนุ่มเนี่ยเขาได้ยินเสียงหนูวิ่งในตู้เสื้อผ้าค่ะพี่แจ๊คเขาเข้าไปเปิดดูก็ไม่มีหนูเขาหันหลังได้ก้าวได้ก้าวหนึ่งจากที่หนูวิ่งกลายเป็นตู้เสื้อผ้ามันสั่นเหมือนมีใครอยู่ข้างในตู้เสื้อผ้าเขาไปเปิดดูก็ไม่มีอะไรหันหลังกำลังจะก้าวขามันสั่นแรงกว่าเดิมค่ะมันเขย่ามันค้นเขย่าตู้เขาก็เรียกเพื่อนปลุกเพื่อนขึ้นมาดูก็เปิดไฟก็ไม่มีตอนที่เขาหันหลังจะก้าวมาเขาได้ยินเสียงเหมือนหนูกับแมววิ่งไล่กัน อยู่บนหลังคาเขาก็หันขึ้นไปมองค่ะพี่แจ๊คภาพที่เจอคือเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคานอยู่บนขื่อแล้วก็หันมาพร้อมกับลูกตาที่ทะลักออกมาจากเบ้าค่ะแต่ตอนพอเห็นนั้นก็พวกวัยรุ่นนั้นก็พากันกรีดร้องกระโดดออกหน้าต่าง
ไม่บอกประตูนะคะกระโดดออกหน้าต่างปีนแล้วก็ตะโกนวิ่งไปบ้านยายผีหลอกผีหลอกผมผีหลอกผมยายก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆเล่าเด็กลุงก็เล่าตามที่พี่เล่าให้ฟังยายก็เลยให้ดูรูปใช่คนนี้ไหมครับบอกใช่เลยครับคนนี้แหละผมไม่อยู่แล้วเขาบอกคุณยายก็เลยให้นอนที่บ้านเช้ามาเขาก็ไปเก็บเสื้อผ้าก็โทรไปเล่าให้คุณพ่อของดินฟังว่าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ผีดินหลอกมันอยู่ได้แค่สองคืนไม่ถึงสองคืนค่ะพ่อเขาไม่เป็นไรก็ไม่เอาเงินเอาอะไรทั้งสิ้นก็ไม่เอาก็ปิดบ้านหลังนั้นปิดเงียบให้เป็นบ้านล้างอยู่ไปเลยไม่มีใครกลับมาอยู่จวดจนระยะเวลามันล่วงเลยมานานเป็น20 ปีค่ะทางพี่ยุ้ยเนี่ยคุณยายให้กลับมาอยู่บ้านเพราะว่าทางน้องชายคนรองมีครอบครัวไปแล้วก็ไปผิดหวังกับความรักครอบครัวแตกแยกเหมือนกันก็กลายเป็นคนติดเหล้านะคะคุณยายเลยให้ยุ้ยกลับมาอยู่บ้านเถอะจะเป็นยังไงก็กลับมาอยู่บ้านวันที่พี่ยุ้ยกลับมาทุกคนก็ต้องตกใจว่าสภาพพี่ยุ้ยแบบแกโทรมนะคะแกจากผู้หญิงสวยๆแกโทรมไปเลยกลับมาพร้อมกับเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้านะคะทีแรกพี่จะหยุดเรื่องของเรื่องเล่าแค่นี้นะคะทีแรกบอกกับทีมงานเป็นงานขอให้เล่าให้จบเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นพาเรื่องของพี่ยุ้ยค่ะจะเล่าถึงสาเหตุที่ว่าทำไมพี่ยุ้ยถึงเป็นอย่างนี้นะคะเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่พี่ยุ้ยเกิดคุณแม่พี่ยุ้ยเนี่ยได้ไปพบรักกับหนุ่มทหารอเมริกันค่ะในสมัยสงครามเวียดนามค่ะพี่แจ็คอันนี้ถ่ายทอดโดยคุณยายของพี่นะคะเล่าให้พี่ฟังก็ในสมัยนู้นนะคะก็ใครได้แฟนฝรั่งก็ถือว่าจะมีเงินนะคะน้องชาวบ้านเราคนมันนอกมีเงินแบบเนี้ยก็ได้คบหากับหนุ่มทหารเนี่ยจนตั้งท้องทางคุณยายทวดของพี่ยุ้ยนี่ก็ห้ามแล้วว่าถ้าเกิดมันทิ้งมึงล่ะก็จะอับอายเขานะชาวบ้านเขาก็จะตินทาได้แต่ทั้งแม่ของพี่ยุ้ยไม่ฟังค่ะก็ยังคบจนมีพี่ยุ้ยออกมาเป็นฝรั่งลูกครึ่งแล้วสงครามเวียดนามจบทหารอเมริกันก็ถอยทัพกลับไปยังประเทศเขาก็ทิ้งคุณแม่ของพี่ยุ้ยกับพี่ยุ้ยค่ะพี่ยุ้ยเกิดมาไม่เคยได้เจอหน้าพ่อไม่รู้ว่าพ่อชื่ออะไรคุณยายทวดของพี่ยุ้ยนี่โกรธมากพร้อมกับด่าจงเกลียดจงชังพี่ยุ้ยเนี่ยด่าทุกวันสาปแช่งทุกวันเพราะมึงเกิดมาแหละบ้านกูถึงไม่มีความสุขเกิดมาพร้อมกับความลำบากความยากจนแกด่าแกเช่นอย่างนี้ทุกวันจนพี่ยุ้ยโตเป็นสาวแกก็ยังด่ายังเช่งจนลมหายใจสุดท้ายของแกค่ะแกจะบอกว่ามึงจะต้องไม่มีความสุขในชีวิตเหมือนที่กูเป็นพี่ยุ้ยก็อยู่เลี้ยงน้องนี่ค่ะแล้วก็แกเป็นลูกผู้หญิงลูกครึ่งที่ว่าสวยค่ะพี่แจ็คในสมัยนั้นลูกครึ่งมันก็ไม่ค่อยมีนะคะใช่กับมันนอกเนาะคุณป้าของพี่จะเป็นช่างแต่งหน้าก็ช่างตัดเสื้อก็จะส่งแกขึ้นประกวดนางนพมาศนางสงกรานต์แกได้ที่หนึ่งทุกครั้งค่ะแกสวยเป็นผู้หญิงที่สวยมากจนวันที่แกเข้ากรุงเทพที่ไปช่วยพ่อทำงานนะคะก็ไปทำงานเป็นคนใช้คนรับใช้บ้านคนมีเงินก็ได้ไปพบรักกับหนุ่มเจ้าของโรงพิมพ์แต่แกก็เล่าให้เขาฟังนะคะว่าแกไม่มีอะไรนะแกยากจนครอบครัวก็แตกแยกคือแกไม่กล้าที่จะอาจเอื้อมไปคบหนุ่มไปคบด้วยแต่หนุ่มคนนั้นก็บอกแกว่าไม่เป็นไรผมรับได้ผ
ผมชอบในตัวของคุณครับก็เลยชวนพี่ยุ้ยเนี่ยไปอยู่ด้วยพี่ยุ้ยก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้แหละที่ทำให้แกมีความสุขหนีพ้นความลำบากก็ได้ปกลงปงใจที่จะแต่งงานกันครับก็ไปดูชุดแต่งงานไปดูเลิกดูยามอีก3วันจะแต่งงานก็โทรมาหายายของพี่ว่าหนูจะแต่งงานแล้วนะมาเป็นญาติผู้ใหญ่ให้หนูด้วยดีใจมากคือหนูจะไม่ต้องลำบากแล้วน้องๆจะสบายแล้วไม่ต้องลำบากแล้วแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะแฟนของพี่ยุ้ยเสียชีวิตอ้าวนอนหลับอยู่แล้วมีเลือดอาบออกจากปากพี่ยุ้ยเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นคืนที่แฟนเสียชีวิตแกฝันเห็นคุณยายทวดของแกมายืนอยู่ปลายเตียงแกค่ะพร้อมกับชี้หน้าของแกแล้วก็พูดว่ามึงจะต้องไม่มีความสุขแกโทรมาพร้อมกับเสียงร้องห่มร้องไห้เราก็จากเราที่กำลังจะดีใจกับแกนะคะถึงว่าแกจะกำลังจะแต่งงานน่ะใช่กำลังจะมีความสุขสักครั้งในชีวิตนะคะแต่ทำไมมันต้องมาเป็นอย่างนี้เรามาคิดเราก็ยังร้องไห้กับแกนะคะแต่ตอนที่ผู้ชายคนนั้นพาแกเข้าบ้านก็ได้ฝากฝังแกไว้กับแม่ของผู้ชายนะคะบอกว่าถ้าวันหนึ่งผมเป็นอะไรไปก็ให้คุณแม่ช่วยดูแลอยู่แทนผมแต่เหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณแจ็คทางแม่ของผู้ชายเนี่ยคิดว่าพี่ยุ้ยเนี่ยคือตัวต้นเหตุตัวการที่ทำให้ลูกชายเขาต้องเสียชีวิตเขาก็กลั่นแกล้งพี่ยุ้ยสารพัดค่ะเพื่อให้พี่ยุ้ยอยู่ไม่ได้ที่เป็นสาเหตุที่คุณยายต้องโทรให้พี่ยุ้ยกลับมาบ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านเราถึงจะอดจะจนยังไงยายก็มีข้าวให้กินถึงจะไม่ใช่ญาติพี่น้องยายก็เลี้ยงดูได้ยายมีข้าวยายทำนาเยอะยายมีข้าวเพราะยายของพี่น่ะมีนาเยอะนะคะให้กลับมาอยู่บ้านเราเถอะยุ้ยวันแรกที่พี่ยุ้ยมาจากผู้หญิงที่ว่าสวยที่เราเคยภาพของพี่ยุ้ยจำที่เราจำได้ติดตาคือเขาเป็นคนสวยอะแต่เขามาในสภาพที่อิดโรยปล่อยผมงอเบลตามีแต่ความทุกข์ความเศร้าอ่ะพี่แจ๊คมันพอเราเห็นตอนนั้นแกก็ร้องไห้วิ่งมากอดคุณยายยายก็ร้องเราเห็นเราก็ยังตกใจพี่ยุ้ยคนเจ็บป่วยทำไมมันไม่มีเขาโครงความสวยอยู่เลยนะคะครับแกก็เล่าด้วยร้องไห้ด้วยแล้วแกก็เก็บตัวอยู่แต่ที่บ้านครับแจ๊คไม่ออกไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านครับคนไหนเลยแม่ชวนไปงานศพงานเวลามีงานเผาศพแกบอกว่าแกไปไม่ได้แกจะเห็นจะบอกว่าแกจะเห็นแมลงขาวๆจับอยู่เต็มศพแล้วมันก็จะบินเข้ามาในตัวของแกนะคะภาพที่แกเห็นเป็นอย่างนั้นนะคะครับแกบอกมันเป็นแมลงเชื้อโรคที่บินเข้ามาในตัวหนูไปไม่ได้เราก็พาไปหาพระค่ะพาไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์พระท่านก็บอกว่ามันเป็นที่จิตของโยมจิตโยมปรุงแต่งมันขึ้นมาถ้าโยมไม่หยุดคิดไม่หยุดปรุงแต่งโยมก็จะเห็นภาพพวกนี้ตลอดครับแต่พี่ยุ้ยแกไม่เชื่อค่ะแกเชื่อว่าสิ่งที่แกเห็นมันเป็นเรื่องจริงจนทำให้แกเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปคบค้าสมาคมกับใครก็จะมีบ้างที่ว่าคุณยายพี่ให้คุณน้าพี่อ่ะต้องไปรอตรวจส่องดูที่บ้านครับจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ครับคุณแจ็คเหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับชื่อเรื่องมันบ่งบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคุณชีวิตแจ็คคิดใช่คุณแจ็คคิดว่ามันเราเคยดูเป็นหนังในละครนะครับมันหนังละครชีวิตมันจบมันคือจบนะฮะครับแต่อันนี้คือมันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะครับเกิดมาเม้นเต็ดหน้าพ่อก็ไม่เคยเจอชื่อพ่อก็ไม่รู้
น้องสาวก็มาตายโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมพอจะมีความรักคนรักก็ตายมันบอกไม่ถูกครับแจ็คความรู้สึกมันหดหู่โอเคโอเคใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนคุณแจ็คมอนเล่าก็ยังน้ำตาคลอนะครับคือต้องถามว่าทำไมยายทวดต้องมีความโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ใช่เราก็ยังคิดว่าทำไมคุณยายก็คือเล่าให้ฟังแค่นี้ครับคุณยายก็ไม่ทราบเหมือนกันคืออย่างนี้แกจะเป็นต้องอับอายชาวบ้านหรือเปล่าโอเคโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณเชมอนอย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับคุณเชมอนเนี่ยเขาเล่าผมเข้าใจที่เขาเล่าแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องเล่าที่ตัวของคุณยุ้ยถูกไหมฮะคุณยุ้ยคือผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณเชฟมอนหยิบยกขึ้นมาว่าชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งกว่าละครเพราะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาเป็นอย่างนี้อันดับแรกที่เขาต้องสูญเสียก่อนคือน้องสาวตัวเองเสียแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นคือทุกข์แล้วนะแต่คุณเชฟมอนเขาเล่าแยกพาร์ทของคุณรินน้องสาวก่อนให้เห็นว่าน้องสาวเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากที่เสียไปอย่างนี้เท่ากับว่าที่มีคนพบเห็นล่าสุดก็คือจิตหรือว่าวิญญาณของน้องสาวของคุณยุ้ยเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นยังไม่ไปไหนเพราะมันยังมีอะไรที่มันติดค้างอยู่อ่ะมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าคนที่ทำก็จับไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นตัวของคุณยุ้ยเนี่ยก็เก็บกดหรือว่ารู้สึกมันติดอยู่ในใจมาโดยตลอดแล้วยังเป็นเรื่องของย่าทวดที่ไม่ชอบเขาอีกชีวิตกำลังจะดีหลังจากที่เสียน้องสาวไปเหมือนชีวิตกราฟมันกำลังจะพุ่งไปเจอรักกับคนที่เขามีธุรกิจมีนู่นมีนั่นมีนี่คิดว่าแต่งงานไปทั้งครอบครัวหลังจากที่เคยเสียน้องสาวไปมันจะดีขึ้นปรากฏว่ากำลังจะแต่งงานว่าที่สามีตายจากอะไรก็ไม่รู้ใช่อยู่ๆนอนเลือดออกปากนี่มันต้องแบบเฮ้ยใช่ค่ะแล้วหมอบอกไหมครับว่าเขาเป็นอะไรเสียตรงนั้นเราก็ไม่ได้ถามตัวนะครับมันเราก็เสียใจรู้ว่าแกเสียใจเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะสอบถามต่อไปค่ะคุณแจ็คโอ้โหแล้วที่สำคัญคือใหญ่ทวดเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาสาปแช่งไงคือเหมือนประมาณว่าแกอับอายชาวบ้านนะคะพอแบบลูกได้ฝรั่งแล้วคือไม่ได้อะไรเลยนะโหมีเด็กมีมารหัวขนมาเกิดแกคิดประมาณนี้ค่ะที่คุณยายเล่าให้ฟังค่ะเป็นความคิดของคนแก่บางทีเขาอาจจะมองในมุมของเขาเป็นอย่างนั้นไงใช่เออนะฮะเท่ากับว่าคำว่าชีวิตยิ่งกว่าละครคือชีวิตของคุณยุ้ยนี่แหละที่ใช่แล้วเขาก็อยู่แบบนั้นทุกวันนี้ค่ะคุณแจ็คก็พี่ก็จะมีโอกาสบ้างก็จะโทรไปบอกทางคุณแม่ทางน้าสาวแบบว่าคือให้ช่วยดูแกหน่อยถือว่าเราทำบุญละกันเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะช่วยให้ดูกันผมว่าอารมณ์ยายทวดนะคือจะโกรธลูกตัวเองแหละจะโกรธลูกหลานตัวเองแต่มาลงที่หลานไงคือเหมือนกับเออมาลงที่หลานนะคืออะไรที่ลงได้คนแก่เขาจะมีบางอารมณ์บางมุมคุณผู้ชมผู้ฟังคือหาที่ลงได้ก็ลงอ่ะคือถ้าไม่ชอบลงปักใจไปแล้วว่าไม่ชอบคนเนี้ยก็จะไม่ชอบอยู่งั้นเพราะคิดมาตลอดว่าคนเนี้ยที่ทำให้นู่นนี่นั่นเพราะเป็นลูกของคนที่นู่นนี่นั่นถูกป่ะมันลามไปเรื่อยอะไรเนี้ยโอ้โหที่สำคัญคือคนร้ายที่ทำรินเนี่ยสรุปคือก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าทุกวันนี้เขาไม่กลับมาบ้านเลยนะคะคุณแจ็คแม่เขาเสียเขาก็ไม่กลับมานะคะหมายถึงว่าตัวของผู้ชายคนนั้นถูกไหมตัวของผู้ชายคนนั้นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเขาอ่ะเขาไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยมันอาจจะเป็นถ้าเขาเป็นคนทำจริงเขาอาจจะได้รับผลกรรมของเขาแล้วก็ได้มั้งแต่เราก็คือเราแค่สันนิษฐานนะคะเราก็ไม่ได้ว่าปัดฟันว่าเป็น 100% โอ้โหนี่นอกจากจะเป็นเชฟทำอาหารไทย
อร่อยแล้วนะยังเล่าเรื่องอร่อยด้วยนะเนี่ยเราอาจจะไม่อร่อยมากเพราะตื่นเต้นตอนตื่นเต้นมากนี่ตื่นเต้นเหรอเนี่ยไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตามจริงเรื่องนี้ทางคุณพุทธาทางพุทธหลอนนะฮะก็ติดต่อมาแต่บอกว่าอ๋อเรื่องนี้จะถ่ายทอดให้ทางเดอะโกสต์ก่อนเขาก็ติดต่อมาโอเคโอเคเฮ้ยผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอย่างน้อยมันก็คงเป็นแนวทางในการให้กำลังใจของคนที่ฟังอยู่ได้นะผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะฟังหรือว่าตอนนี้อาจจะเกิดภาวะหรืออาจกำลังมีอะไรที่ตัวเองแย่ว่ะชีวิตตัวเองแย่ว่ะนี่บางเรื่องอ่ะชีวิตเจอเขาเจอแย่กว่าเราเยอะมากเลยนะถูกต้องค่ะถูกแม้ถูกต้องถูกต้องเลยค่ะมันยิ่งกว่าละครจริงๆนะเนี่ยตัวอย่างที่ให้เห็นค่ะนี่แบบยิ่งบอกว่ามันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงนะครับนะฮะเอาเพราะเรื่องพวกนี้อย่างน้อยก็ฟังกันไว้ให้มันเป็นเรื่องเล่าฟังเอาไว้ให้มันเป็นอุทาหรณ์ฟังเอาไว้ให้มันเป็นแนวทางการใช้ชีวิตคุณผู้ชมผู้ฟังครับเนาะก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่ว่าพบเจอกับตัวเองยังมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะนำมาถ่ายทอดให้ฟังสะดวกเมื่อไหร่ก็มาปรุงเรื่องเล่าอร่อยอร่อยให้พวกเราฟังกันดีนะเชฟนะได้ค่ะโอ้ยขอบพระคุณได้ฟังแน่นอนขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับเรื่องนี้คุณเชฟมอนผู้ที่ทำอาหารไทยอร่อยมากยังไม่ได้กินนะแต่อวยไว้ก่อนพูดแล้วหิวพูดชื่อโรงแรมได้ไหมคะชื่อโรงแรมได้ไหมได้สิทำไมอ่ะไม่มีอะไรเสียหายนี่ไม่มีค่ะก็จะเป็นเชฟประจำอยู่ที่โรงแรมลูกคีรีเขาใหญ่ค่ะเป็นของเครือเซนทันค่ะเออโรงแรมอะไรนะรุกคีรีเขาใหญ่รุกคีรีเขาใหญ่ของเครือเซนทันเลยนะใช่โอเคใครที่ไปพักที่นั่นนะแล้วก็ไปทานอาหารนี่บอกว่าเดี๋ยวให้ทางแหมอยากชิมฝีมือเชฟมอนเนี่ยเขาจัดการให้ได้ค่ะยินดีต้อนรับโอเคโอเคขอบพระคุณมากๆคุณเชฟมอนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบพระคุณมากเช่นกันครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว